สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณานิพพสุภกิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะถ้าสนใจจะมาเรียนที่นี่นะคะคณะนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะผลงานของตัวเองก็คือหนังสือถามตอบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งจะมี2เล่มนะคะเล่มนี้เป็นเล่ม1นะคะส่วนเล่มที่เห็นนี้เป็นเล่มที่2นะคะก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับเป็น EP 1นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงประมาณสักรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ก่อนที่จะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็คือกรุงธนบุรีมาก่อนนะก่อนกรุงธนบุรีก็อย่างที่เรารู้กันก็จะต้องเป็นกรุงศรีอยุธยาพอหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะคะพ.ศ. 2310เนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกก็สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะก็ฟื้นฟูนะคะกรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งเมืองใหม่เป็นกรุงธนบุรีแล้วก็ครองเมืองเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ15ปีนะคะก่อนที่จะมาเป็นตั้งเป็นเมืองใหม่ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทีนี้ในตอนช่วงท้ายของกรุงธนบุรีเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะคะสภาพบ้านเมืองก็เกิดความวุ่นวายคือต้องบอกก่อนบอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นช่วงท้ายเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านก็ต่อสู้เยอะนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูกรุงธนบุรีขึ้นมานะคะฟื้นฟูจริงๆคือพยายามฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าก็ในที่สุดก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าจะส่งไปฟื้นฟูที่กรุงศรีอยุธยาจริงนะเพราะว่ามาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองธนบุรีนะคะก็ส่งพยายามทำในหลายๆวิถีทางนะคะพร้อมๆกันไปนั้นก็เกิดสงครามนะในการเกิดสงครามนั้นเนี่ยท่านก็ควบคู่กันไปก็มีการค้าขายมีการอะไรนะเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้ในตอนช่วงท้ายเนี่ยนะคะของกรุงธนบุรีเนี่ยบ้านเมืองมันวุ่นวายนะคะเกิดสิ่งซึ่งเราก็รู้กันก็คือกบฏพระยาสันนะคะแล้วก็มีเจ้าพระยาจักรีเนี่ยนะคะซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะก็มาปราบกบฏพระยาสันนะคะแล้วก็ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัดจบไปที่กรุงธนบุรีแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะปัจจัยอะไรที่เอื้อต่อการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งกรุงในเวลานั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกรุงธนบุรีมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กรุงธนบุรีเนี่ยมีเวลาอยู่ตั้งประมาณ15ปีเพราะนั้นกรุงธนบุรีเนี่ยต่อสู้ฟื้นฟูมานะคะจนกระทั่งมีความพร้อมในด้านของเศรษฐกิจละนะคะความพร้อมของกรุงธนบุรีในด้านของการค้ากับจีนเกิดขึ้นในตอนช่วงปลายรัชกาลของรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะซึ่งก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยนะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยทรงส่งสำเภาไปถวายบรรณาการด้านการค้ากับจักรพรรดิจีนนะคะกับฮ่องเต้นะคะแล้วก็ส่งขอซื้อพวกอุปกรณ์ก่อสร้างพวกเครื่องประดับวังอะไรเงี้ยนะจากเมืองจีนนะคะก็หวังว่าจะมาสร้างพระราชวังใหม่นะคะแสดงว่าในเวลานั้นเนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยมีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีไพร่พลมีกำลังคนที่พร้อมสำหรับการที่จะสร้างเมืองใหม่นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยในยุคนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีกำลังคนเพียงพอแหละมันจะทำอะไรไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนว่าจะต้องมีกำลังทรัพย์มากเพียงพอแล้วด้วยเช่นเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะคะก็มาจากการที่เจ้าพระยาจักรีเองเนี่ยท่านมีอำนาจบารมีสูงนะคะทั้งจากตัวของท่านเองแล้วก็จากครอบครัวของท่านมาแต่เดิมนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีอยู่ในหนังสือนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นหลานของท่านเนี่ยนะคะก็ส่งอธิบายเอาไว้นะคะบอกว่าบรรพบุรุษของราชวงศ์เนี่ยนะคะก็เป็นมอญนะคะที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ครั้งรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานใดที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็ในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันนะคะบอกว่าต้นตระกูลของพระองค์เนี่ยก็คือเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานนะคะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับเจ้าแม่วัดดุสิต
นะซึ่งเจ้าแม่วัดดุสิตเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าทรงพระนามว่าบัวอยู่ในราชตระกูลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อรัชกาลที่1ทรงพระราชสมภพนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่สายตรงที่เป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่เหลืออยู่แล้วนะคะแต่เนื่องด้วยความที่เป็นตระกูลใหญ่มาก่อนเนี่ยก็เลยยังมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับตระกูลเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ในขณะนั้นอย่างกว้างขวางนะคะเห็นได้จากการสมรสของเหล่าพระเชษฐาแล้วก็พระคณิษฐาของพระองค์นะคะอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เนี่ยนะคะก็ศึกษาราชสกุลของพระองค์เอาไว้นะคะในงานเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะซึ่งจะขอกล่าวถึงโดยสังเขปนะคะก็คือว่าพระบรมราชชนกเนี่ยมีพระนามว่าทองดีนะคะก็มีราชทินนามว่าหลวงพินิจอักษรนะคะบางแห่งก็ว่าเป็นพระอักษรสมบูรณ์เนี่ยนะเป็นเสมียนตรามหาไทยหลวงพินิจอักษรก็สมรสกับดาวเรืองซึ่งบางแห่งเนี่ยก็บอกว่าชื่อหยกนะคะดาวเรืองเนี่ยเป็นหญิงตระกูลสูงแล้วก็มีความงดงามมากนะคะก็เล่ากันว่าปู่ทวดของหลวงพินิจอักษรเนี่ยคือเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะบิดาเป็นข้าหลวงบิดาของหลวงพินิจอักษรเนี่ยเป็นข้าหลวงเดิมในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยศักดิ์นะแล้วก็ได้เป็นพระยาราชนิกูลนะปลัดทูลฉลองในกรมมหาดไทยซึ่งตระกูลเนี่ยเขาก็มีสัมพันธ์สนิทสนมกับเสนาบดีเชื้อสายจีนในสมัยอยุธยาด้วยนะฮะก็ว่ากันว่าหลวงพินิจอักษรเนี่ยเป็นหลานสนิทของเจ้าพระยาอภัยราชานะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยมาเป็นแม่งานในคราวโสกันลูกชายที่ต่อมาก็คือเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะแต่ว่าบางหลักฐานก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทางพ่อนะแต่เป็นทางแม่ต่างหากนะคะที่เป็นหลานสนิทของเจ้าพระยาอภัยราชานะคะหรือคนเนี้ยเราจะรู้จักในพงศาวดารว่าจักรีประตูจีนนะคะทีนี้นะคะหลักฐานก็ชี้ว่าเมื่อครั้งที่รัชกาลที่1ทรงเข้าพิธีโสกันเนี่ยนะคะเจ้าพระยาอภัยราชาในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าพระยาแต่เป็นพระยาราชสุภาวดีนะแล้วก็หากพระราชมารดามีสายสัมพันธ์กับจักรีประตูจีนจริงก็อาจจะแสดงว่าพระราชมารดาอาจจะมีเชื้อสายจีนก็ได้นะคะทีนี้หลวงพินิจอักษรเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะเศรษฐกิจดีกว่าคุณนางในยศเสมอกันนะซึ่งเราจะเห็นได้จากความสามารถในการสร้างวัดของตระกูลก็คือวัดสุวรรณดารารามนะคะวัดสุวรรณดารารามก็คือชื่อทองดีแล้วก็ดาวเรืองนั่นเองเอามารวมกันนะคะแล้วก็เพราะฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีอันนี้เองนะคะแล้วก็ประกอบกับเป็นคุณนางเก่าแก่ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วคนเนี่ยก็ทำให้บรรดาบุตรธิดาเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่อยู่ในตระกูลคหบดีหรือเสนาบดีเป็นส่วนใหญ่ท่านก็มีลูกนะมีลูกสาวคนโตชื่อสานะคะต่อมาก็เป็นกรมสมเด็จพระเทพสุดาวดีนะคะสมรสกับหม่อมเสมหม่อมเสมเนี่ยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอินทรรักษานะเจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ซ้ายฝ่ายพระราชวงศ์บวรนะคะแต่ว่าท่านเนี้ยถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาบุตรคนที่2เป็นชายนะคะบอกว่าไม่ทราบนามนะคะบุตรคนที่3เป็นผู้หญิงนะคะเป็นธิดานะคะชื่อแก้วนะคะแล้วก็ต่อมาได้เป็นกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์สมรสกับเจ้าขัวเงินเจ้าขัวเงินเนี่ยเป็นบุตรคนที่4ของมหาเศรษฐีเป็นผู้สืบเชื้อสายวงของมหาเสนาบดีเมืองปักกิ่งที่อพยพหนีภัยแมนจูเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยไม่ได้ไว้หางเปียอย่างจีนในสมัยนั้นนะคะแล้วก็มารดาของเจ้าขัวเงินเนี่ยยังเป็นน้องภรรยาของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์อู่ซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะแล้วก็ทั้งสองคนนี้มีบุตรคนหนึ่งชื่อนายฤทธ์นะนายฤทธ์เนี่ยนะคะพอเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ก็สู่ขอหม่อมบุญนาคธิดาของพระยาวิชิตนรงค์นะคะมาให้เป็นภรรยาแล้วก็พระยาวิชิตนรงค์คนนี้นะคะก็ยังเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์เนี่ยเป็นลุงเขยของเจ้าขัวเงินซึ่งคนเนี้ยว่ากันว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงมากนะคะแม้ว่าจะเป็นจีนแต่ว่าตระกูลก็สร้างสายสัมพันธ์กับเครือญาติขุนนางชั้นสูงนะคะเอาไว้นะคะท่านเนี้ยนะคะท่านพระพี่นางองค์เนี้ยนะคะเสกสมรสกับกลุ่มตระกูลเศรษฐีผู้ดีของกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีบุตรธิดาหลายคนเลยนะคะซึ่งบุตรธิดาเหล่านี้ก็เข้ารับราชการแล้วก็ได้รับสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญในสมัยรัชกาลที่1ด้วยนะคะคนถัดมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเป็นบุตรคนที่4นะคะมีพระนามเดิมก็คือทองด้วงนะคะก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องละเอียดนะอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ท่านเนี่ยนะคะได้เคยเป็นยกกระบัดเมืองราชบุรีนะคะในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมรสกับสมเด็จพระอมรินทรามาศนะซึ่งมีนามเดิมว่านาคองค์นี้ก็อยู่ในตระกูลเศรษฐีเหมือนกันนะอยู่ที่ตำบลอัมพวาก็ปัจจุบันก็อยู่สมุทรสงครามนะคะก็เป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นมากพอที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองในแถบนั้นนะคะแล้วก็ตระกูลของสมเด็จพระอมรินทร์เนี่ยนะคะมีเป็นทั้งพระยาสมุทรสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นทั้งผู้ว่าเมืองราชบุรีเงี้ยนะคะก็ในแถบนั้นก็ถือว่าเป็นสายตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะคะแล้วก็ตัวของตำบลอัมพวาเองเนี่ยก็อยู่ในบริเวณเดียวกับสวนบางช้างซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ายังจำได้เนี่ยเราจะเรียกว่าสวนนอกนะคะสวนนอกบางช้างซึ่งสวนนอกตรงเนี้ยมีเป็นสวนผลไม้สำคัญแล้วก็ส่งอากรเข้าคลังหลวงได้ปีละเป็นจำนวนมากเลยนะคะบุตรคนที่4ก็คือบุญมานะคะซึ่งประสูติในพ.ศ. 2286นะคะก็รับราชการเป็นนายสุจินดามหาดเล็กนะแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นคนเดียวที่รับราชการในราชการของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะทั้งที่สายสกุลสังกัดแล้วก็สัมพันธ์กับสายวังหน้าแต่ว่าองค์เนี้ยมารับราชการในวังหลวงนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยนะคะทรงระบุว่าท่านบุญมาเนี่ยยังไม่ได้เสกสมรสจนถึงราชการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะแล้วก็มีพระโอรสพระธิดา1หรือ2พระองค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกร้างกับภรรยาไปแต่ว่าหลักฐานอื่นเนี่ยบอกว่าทรงเสกสมรสกับผู้หญิงเชื้อสายขุนนางอยุธยาตั้งแต่ยังไม่เสียกรุงแล้วนะคะอาจารย์นิธิเนี่ยนะคะพบว่าเจ้าพระยาสุรศรีหรือว่าท่านบุญมาเนี่ยมีภรรยามาก่อนพ.ศ. 2325นะคะไม่นับภรรยาคนแรกที่เลิกร้างกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็จะมีประมาณ7คนนะคะแต่ที่นับเป็นภรรยาเอกเนี่ยนะคะก็คือออกนามว่าเจ้ารถจานะที่ในพงศาวดารโยนกนะเรียกว่านางศรีอโนชาเป็นน้องสาวของเจ้ากาวีละนะคะก็พบกันคราวขึ้นไปทำศึกเชียงใหม่ส่วนภรรยาคนอื่นๆเนี่ยก็พบว่ามีมารดาของพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเจ้านายเขมรเนี่ยรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าองค์เนี้ยนะคะหรือคนเนี้ยก็มีอิทธิพลนะมีอำนาจอิทธิพลทั้งจากทางเหนือทางเขมรเข้ามาด้วยนะคะนอกเหนือจากอำนาจของพระองค์เองแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะท่านยังมีพอหลังจากที่ภรรยาของหลวงพินิจอักษรเสียชีวิตเนี่ยนะหลวงพินิจอักษรเนี่ยก็รับน้องภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะคะภรรยาคนนี้ก็ประสูติพระโอรสนะต่อมาเป็นกรมหมื่นจักรเจษดานะคะมีพระธิดาอีกองค์หนึ่งมีนามเดิมว่ากุนะแล้วต่อมาก็ได้รับเฉลิมพระยศพระอัฐินะคะเป็นกรมหลวงนรินทราเทวีนะคะในสมัยธนบุรีเนี่ยเจ้ากุเนี่ยได้สมรสกับกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยามหาสมบัตินะคะผู้ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลพราหมณ์รับราชการในกรุงศรีอยุธยาจนเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่นะคะกันมาหลายชั่วคนนะแล้วก็เจ้าพระยามหาสมบัติเนี่ยก็มีฐานะเป็นอาของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเชื้อสายขุนนางผู้ดีเก่านะคะมาทั้งตระกูลเลยนะคะแล้วก็มีเกียรติยศสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีด้วยนะคะพอมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะคะสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์ในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็มีพระโอรสพระธิดาที่เป็นกำลังสำคัญนะของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าด้วยนะคะคนสำคัญก็คือทองอินก็เป็นบุตรคนโตของสมเด็จพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่แล้วก็มีน้องคือบุญเมืองนะคะในปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทองอินเนี่ยแหละก็คือจะเป็นพระยาสุริยะอภัยนะคะเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาบุญเมืองก็ได้เป็นพระอภัยสุริยานะคะข้าราชการเมืองนครราชสีมานะคะเหมือนกันนะคะแล้ว2คนเนี้ยนะคะพระยาสุริยะอภัยเนี่ยก็คือคนที่นำกำลังมายึดอำนาจจากพระยาสันเพื่อรอเจ้าพระยาจักรีนะคะกลับมาจากเขมรนะคะแล้วก็ด้วยความดีความชอบตรงเนี้ยนะคะก็ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเป็นพระราชวังหลังในรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะพูดได้เลยนะคะว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยผูกพันกับสกุลใหญ่ทุกสกุลที่เคยมีบุคคลเป็นเจ้าพระยาในสมัยอยุธยานะคะแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีสัมพันธ์พิเศษกับพวกมอญก็ได้นะคะแล้วก็ได้ถวายบุตรหลานเข้ารับราชการในฝ่ายในนะคะกับ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีหรือพระนามเดิมวสาเนี่ยถวายเจ้าฟ้าหญิงทองคำนะคะให้กับพระเจ้ากรุงธนบุรีส่วนเจ้าพระยาจักรีเองเนี่ยก็ถวายเจ้าฟ้าฉิมใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกุลเนี้ยก็เป็นสกุลผู้ดีอยุธยาที่เด่นที่สุดในสมัยธนบุรีนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุให้สามารถดึงดูดพวกผู้ดีกรุงเก่านะซึ่งเป็นทั้งญาติมิตรของสกุลอื่นๆเนี่ยนะคะให้เข้ามาฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้าของสายสกุลในสมัยนั้นเนี่ยนะคะกล่าวได้ว่าขุนนางส่วนกลางเนี่ยซึ่งเจ้าพระยาจักรีเองก็เป็นขุนนางส่วนกลางคนหนึ่งนะคะขุนนางส่วนกลางเนี่ยแม้ว่าจะได้คุมแรงงานแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าในสมัยอยุธยามากนะคะเจ้าพระยาจักรีกับขุนนางส่วนกลางทั้งหลายเนี่ยก็ขาดโอกาสในการได้รับผลประโยชน์นะดังเช่นที่ขุนนางท้องถิ่นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสินค้าเรื่องของการได้ส่วนลดภาษีอากรนะคะหรือเรื่องของการเกลี้ยกล่อมผู้คนให้เข้ามาเป็นไพร่ของตัวเองนะคะจนกระทั่งหลังศึกอาแซวุนกี้นะคะเจ้าพระยาจักรีก็เริ่มสั่งสมอำนาจนะจนสามารถจากการขึ้นเป็นแม่ทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีควบคู่กันกับเจ้าพระยาสุรศรีซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยนะคะแล้วท่านก็ได้ควบคุมไพร่หลวงจากหัวเมืองเหนือนะคะที่กวาดต้อนลงมาหลังศึกอาแซวุนกี้ต้องย้อนไปนิดหนึ่งว่าการค้าขายในสมัยธนบุรีเนี่ยก็ต่างจากสมัยอยุธยามากนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงควบคุมการค้าเอาไว้อยู่ภายใต้ขุนนางโดยเฉพาะก็คือเสนาบดีพระคลังที่ส่งไว้วางพระไทยนะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ขุนนางเชื้อสายผู้ดีครั้งกรุงเก่าก็คือกลุ่มของเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการค้าเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะคะการค้าก็ยังไม่เจริญขึ้นมากนะคะการค้าข้าวเนี่ยก็ทำยังไม่ได้นะคะมีแต่พวกลักลอบค้าข้าวค้าเกลือนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีเส้นสายหรือมีศักยภาพมากพอก็ทำให้มีแต่พ่อค้าชาวจีนแล้วก็พวกพ้องรวมถึงขุนนางชาวจีนด้วยกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขุนนางส่วนกลางเนี่ยจึงไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับขุนนางส่วนกลางในสมัยอยุธยาพอหลังศึกอาแซวุนกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของขุนนางเชื้อสายผู้ดีครั้งกรุงเก่านะคะก็คือกลุ่มของเจ้าพระยาจักรีเนี่ยนะคะก็น่าจะร่วมกันคิดโค่นล้มพระราชอำนาจเพื่อให้ได้กลับมาสู่สถานภาพเดิมแล้วก็รวมทั้งผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ดังเช่นที่ผ่านมาในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าเลยว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยจะรื้อฟื้นความเป็นกรุงศรีอยุธยากลับมาได้นะคะจนนำมาซึ่งการยึดอำนาจแล้วก็การปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะแล้วก็เราต้องไม่ลืมว่า15ปีของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพวกก๊กเหล่าต่างๆเนี่ยรับคาบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็กล่าวได้ว่าปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเอื้อต่อการตั้งกรุงใหม่ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ที่2เนี่ยทรงจัดการด้านใดบ้างนะฮะเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองนะคะอย่างที่เรารู้นะฮะรัชกาลที่1เนี่ยหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะทรงย้ายเมืองใช่มั้ยฮะด้วยการย้ายมาอยู่ฝั่งคือเดิมเนี่ยเมืองธนบุรีเนี่ยนะคะอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะแต่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงย้ายเมืองนะคะลักษณะของการย้ายเมืองก็คือย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงฝั่งเดียวแทนที่จะเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนะคะก็แล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกเนี่ยขยายกำแพงเมืองแล้วก็ขุดคูเมืองให้มันใหญ่ขึ้นสร้างป้อมค่ายคูประตูหอรบอะไรต่างๆนะอย่างเช่นป้อมพระสุเมนป้อมมหาการอันนี้ก็เป็น2ป้อมที่ยังเหลืออยู่นะที่เราไปดูได้นะยังมีป้อมอย่างเช่นป้อมมหาปราบนะฮะป้อมหมูทะลวงเสือทยานนะฮะป้อมมหาชัยป้อมมหาฤกษ์อะไรเงี้ยนะฮะเขาจะมีประมาณ14ป้อมนะฮะแล้วก็สร้างสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นพระราชวังนะคะวัดนะคะวัดที่สำคัญก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสำคัญที่อยู่ใกล้ๆอย่างกรณีวัดมหาธาตุวัดพระเชตุพนอย่างเงี้ยนะคะสร้างเสาหลักเมืองแล้วก็สร้างวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงสถาปนาอำนาจผ่านการปกครองอาณาจักรที่กว้างขวางนะมาตั้งแต่สมัยธนบุรีแล้วนะคะทำให้ระบบการปกครองเนี่ย
เข้มแข็งขึ้นนะคะทรงรวมเอาล้านนาล้านช้างกัมพูชารวมทั้งหัวเมืองมอญนะคะก็อย่างเช่นก็คือทวายมฤตนาวสีเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในอำนาจนะคะได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ยังสังคายนากฎหมายนะคะเพื่อเป็นหลักในการปกครองนะกฎหมายตราสามดวงเนี่ยนะคะแล้วก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะเพื่อนำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในศีลธรรมสร้างรากฐานให้บ้านเมืองเนี่ยประสบสันติสุขนะคะทรงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อนปัญหาที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยานะคะแล้วก็ทรงพยายามหาความคิดหรือว่าสร้างอุดมการณ์เพื่อที่จะเป็นหลักในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ควบคุมสังคมให้ดีขึ้นนะคะซึ่งต้องสอดคล้องกับความจำเป็นของสังคมในเวลานั้นนะคะแล้วก็ต้องมีความคิดเก่าก็คือความคิดตั้งแต่ยุคอยุธยายุคธนบุรีเนี่ยนะคะรองรับอยู่มากพอสมควรนะคะเพื่อที่จะสามารถจัดระเบียบแล้วก็ควบคุมสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปัญหาที่พระองค์ทรงเผชิญก็อย่างเช่นเรื่องของปัญหาระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเรื่องของคณะสงฆ์กับพระราชอาณาจักรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็นำมาสู่การที่พระองค์เนี่ยทรงตั้งพระสังฆราชนะคะก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยควบคุมพุทธจักรนะให้อยู่ภายใต้อาณาจักรได้สมบูรณ์นะคะก็มีการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์แล้วก็ตรากฎหมายขึ้นเพื่อบังคับใช้พระสงฆ์นะคะก็คือทรงใช้กฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญแทนที่จะใช้เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออะไรแบบที่เคยเกิดขึ้นในสมัยธนบุรีนะคะทรงสถาปนาความคิดทางพุทธศาสนาด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักการสำคัญของสังคมนะคะแล้วก็ช่วยจัดระเบียบแล้วก็ควบคุมสังคมแทนนะคะส่วนเรื่องระบบไพร่เนี่ยนะคะก็ทรงลดเวลาเกณฑ์แรงงานไพร่นะคะจาก4เดือนมาเป็น3เดือนต่อปีนะแล้วก็ส่งตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อเตือนมูลนายนะบอกว่าต้องให้ความคุ้มครองไพร่แล้วก็ไม่เอาเปรียบไพร่นะคะอย่างเช่นว่าก็บอกว่าให้อบอ้อมอารีต่อไพร่นะคะให้เลี้ยงไพร่ไว้อย่าให้เสียน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าการควบคุมไพร่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต้องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยเกลี้ยกล่อมเลขที่ยังไม่มีสังกัดมูลนายเนี่ยนะคะมาสักเป็นไพร่สงฆ์ก็ยังต้องยอมอย่างนั้นนะคะแล้วก็เมื่อมีราชการก็ให้เฉลี่ยเกณฑ์ตามสมควรซึ่งปัญหาเรื่องไพร่เนี่ยกว่าที่จะ เรียบร้อยเนี่ยก็เข้าไปรัชกาลที่3ส่วนปัญหาใหญ่ของระบบไพร่เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องมูลนายเบียดบังเอาไพร่ไปใช้ส่วนตัวซึ่งตรงนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเป็นอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราเห็นได้จากการออกกฎหมายซ้ำหลายครั้งนะคะอย่างเช่นออกกฎหมายในปี2329 2330 2335นะแสดงว่าปัญหาเนี้ยนะคะมูลนายเนี่ยละเมิดกฎเกณฑ์ของระบบไพร่แล้วก็เกิดปัญหาไพร่หลบหนีนะคะไปแอบแฝงอยู่กับกรมการเมืองต่างหัวเมืองหลบหนีขึ้นล่องค้าขายนะคะอ้างเป็นทาสของขุนนางบ้างนะคะแล้วก็ไอ้ปัญหาไพร่เนี่ยนะปัญหาในระบบไพร่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะซึ่งแก้ไม่ได้ง่ายๆนะคะในยุคของพระองค์เนี่ยยังมีไพร่ต่างชาติด้วยนะคะซึ่งไพร่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารมากอันเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งพระองค์ขยายอาณาเขตออกไปครอบคลุมหัวเมืองไกลๆทั้งหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้ไพร่ต่างชาติเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ไพร่ต่างชาติก็เลยกลายเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของรัฐใหม่เนี่ยนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกบังคับให้อพยพเข้ามานะคะแล้วก็ให้เข้ามาสู่ระบบไพร่ให้มีพันธกิจต่อทางราชการเช่นเดียวกับไพร่ทั่วไปนะคะซึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไพร่ที่ถูกกวาดต้อนเนี่ยมีทั้งลาวนะคะมาจากเมืองเหนือลาวที่ข้ามโขงมาก็มีนะคะมีชาวเขมรชาวมอญรวมแล้วเนี่ยก็หลายหมื่นคนทีเดียวนะคะแล้วก็จะโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองต่างๆหลายเมืองนะคะอย่างเช่นเพชรบุรีสระบุรีราชบุรีจันทบุรีตลอดจนหัวเมืองตะวันตกต่างๆนะคะแล้วการปกครองไพร่ต่างชาติเนี่ยยังใช้วิธีเดิมแบบที่เคยใช้มาในสมัยอยุธยาก็คือว่าเลือกหัวหน้าเก่า
ของเขานะฮะแล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมูลนายแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ควบคุมไพร่ให้กับทางราชการนะคะแต่ว่าการอพยพเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนเหล่านี้ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำมาหากินในดินแดนที่กำหนดให้อยู่นะคะแล้วจำนวนที่อพยพเข้ามาก็มีมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รัฐเนี่ยจัดระเบียบได้ยากนะคะเราก็พบว่ามันเกิดกบฏไพร่นะคะในเมืองประเทศสราชซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพและการเมืองแบบจักรวรรดิของรัตนโกสินทร์นะคะอย่างเช่น2334เนี่ยเกิดกบฏเชียงแก้วนะคะซึ่งตั้งตัวเป็นผู้วิเศษอะไรเงี้ยนะคะก็เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยก็ทรงเผชิญปัญหาจากระบบไพร่อันเกิดเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยยังเกิดสงครามหลายครั้งนะคะทรงเผชิญกับสงครามพม่าเนี่ยนะคะเฉพาะพม่าเนี่ยถึง7ครั้งนะคะในขณะที่สมัยรัชกาลที่2เนี่ยมีสงครามกับพม่าครั้งหนึ่งนะคะ1ครั้งนะคะสงครามสำคัญกับพม่าในสมัยรัชกาลที่1ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสงครามก้าวทัพนะคะ2328นะคะไม่กี่ปีเลยหลังจากที่สถาปนากรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะก็พระเจ้าประดุงนะคะพระเจ้าประดุงซึ่งตอนนั้นเนี่ยครองพม่ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีแสนยานุภาพขยายแสนยานุภาพออกไปนะตั้งจนได้เมืองใหญ่น้อยอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยนะก็เกณฑ์คนทั้งเมืองหลวงทั้งหัวเมืองพม่าเมืองมอญเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เข้ามาโจมตีสยามนะคะเขตแดนของสยามเข้ามา5ด้านแต่รวมกองทัพเนี่ยเป็น9ทัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารไทยก็จะเรียกศึกเนี่ยนะคะว่าศึก9ทัพนะคะก็การที่เข้ามาตีหลายๆทางพร้อมกันเนี่ยนะก็หวังว่าจะให้สยามเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะคะจะได้ไม่สามารถต้านทานกองทัพพม่าได้และสยามในตอนนั้นเนี่ยก็มีกำลังคนน้อยกว่าพม่าถึงครึ่งต่อครึ่งนะคะแต่ว่าก็อาศัยยุทธวิธีต่างๆนะคะก็ในที่สุดก็สามารถรบชนะพม่านะคะส่วนสมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3เนี่ยก็ไม่มีศึกเหมือนสมัยรัชกาลที่1แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยนะคะกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยก็มีข่าวว่าพม่าเนี่ยเตรียมตัวมาตีสยามอีกนะคะแต่ว่าตัวพม่าเองเนี่ยมีอุปสรรคนะคะก็เลยทำให้เข้ามาตีสยามไม่ได้ในสมัยรัชกาลที่2เราจึงเห็นเพียงแค่ว่าพม่าเนี่ยมาตีมณฑลภูเก็ตใช่มั้ยคะมาตีที่ภูเก็ตมาตีที่ทลางนะคะก็กองทัพจากกรุงเทพก็ลงไปปราบเมื่อเตรียมทัพจะรบกันอีกเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายในเมืองมณีปุระของพม่านะเพราะฉะนั้นพม่าก็เลยต้องจัดการความวุ่นวายในดินแดนซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นสมัยที่มีความสงบร่มเย็นมากกว่าในสมัยของพระราชบิดานะคะและพระองค์ก็เริ่มโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้กำกับราชการกรมนะคะหรือตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าทรงกรมก็เสมือนเป็นที่ปรึกษาราชการในพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เสนาบดีนะคะเจ้าทรงกรมก็จะมีอำนาจครอบคลุมในกรมที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุหพระกลาโหมสมุหนายกพระยาโกษาธิบดีอะไรพวกเนี้ยก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับราชการหรือเจ้าทรงกรมแบบเนี้ยทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อำนาจในการบังคับบัญชาราชการกรมต่างๆเนี่ยไม่ผูกอยู่ที่ตัวเสนาบดีผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเพราะว่ามีผู้กำกับราชการกรมเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษาราชการต่างๆนะคะก็คนเหล่านี้ก็สามารถทำหน้าที่แทนเสนาบดีได้เป็นการคานอำนาจกับอำนาจของเสนาบดีแล้วก็มุขมนตรีต่างๆนะคะก็ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งเราสังเกตได้ว่าพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยนะพระองค์ก็มีเวลาในการทำเรื่องของการช่างนะคะเรื่องของการทอดพระเนตรการละครหรือการเสด็จลงสวนอะไรแบบนี้นะคะก็แสดงว่ามีเวลาในการที่จะทำแบบนี้ได้นะคะส่วนในเรื่องของการปกครองเนี่ยนะคะก็มีการโปรดให้ชำระธรรมเนียบข้าราชการในหัวเมืองนะคะโดยเฉพาะก็คือหัวเมืองทางใต้แล้วก็โปรดเกล้าให้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองกรมการเมืองตามตำแหน่งนะคะยังโปรดเกล้าให้ยกเมืองเชียงใหม่ลำปางลำพูนเนี่ยขึ้นเป็นประเทศราชมีเจ้านายปกครองเช่นเดียวกันนะคะกับเมืองน่านด้วยนะก็ทำให้เกิดความจงรักภักดีไม่ฝักใฝ่กับพม่าเหมือนดังแต่ก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศนะคะในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยท่านก็สนับสนุนการค้ากับต่างประเทศนะคะก็มีชาวต่างชาติ
หลายชาติหลายภาษาเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายในพระนครนะคะจีนแขกฝรั่งตะวันตกอะไรเงี้ยนะคะมีโปรตุเกสมีอังกฤษนะคะเข้ามาขอแก้ไขระบบการค้ากับไทยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความเติบโตทางการค้าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตะวันตกนะคะแล้วก็มีทั้งจีนด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ประกอบการค้าเป็นจำนวนมากมีสำเภาจำนวนมากเลยที่มาค้าขายกับสยามนะคะราชสำนักแล้วก็ขุนนางเนี่ยมีสัมภาระประมาณ20กว่าลำมีกองเรือของชาวจีนที่อาศัยในสยามอีก136ลำนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นเจ้าของเรือที่ท่าเรือในกรุงเทพมีเมืองท่าอื่นที่จัดเป็นเมืองท่าสำคัญของสยามนะอย่างเช่นจันทบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเรือเสียงทางของราชสำนักแบบนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการค้ากับจีนแล้วก็ความเติบโตทางการค้าของราชสำนักนะคะก็ตอนปลายรัชกาลที่2เนี่ยการค้ากับต่างประเทศก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มีเรือพ่อค้าต่างชาติไปมาเป็นจำนวนหลายร้อยลำนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงปลายปี2368เนี่ยในสมัยรัชกาลที่3อังกฤษก็ส่งร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเพื่อทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้านะคะซึ่งเฮนรี่เบอร์นีย์ก็ใช้เวลานานถึง5เดือนนะในการเจรจาติดต่อจนสามารถทำสนธิสัญญากับสยามได้เป็นผลสำเร็จนะคะมาถึงรัชกาลที่3สภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจถือว่ามีความมั่นคงไหมนะคะเห็นได้จากอะไรนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจเลยจริงๆก็คือเรื่องของการที่ส่งให้เพิ่มภาษีถึง38ชนิดนะคะจากเดิมที่รายได้สำคัญของราชสำนักเนี่ยมาจากการค้ากับต่างประเทศเพียงอย่างเดียวก็คือการค้าสำเภาเพียงเดียวนะคะมักจะกล่าวกันว่าการเก็บภาษีเนี่ยเนื่องมาจากรายได้ทางการค้าทางของการค้าทางทะเลเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ต้องทำสงครามเนี่ยหลายครั้งนะแต่ความจริงเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงนะคะพระมหากษัตริย์จะทรงเรียกเก็บภาษีถึง38ชนิดได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะคะก็คือจริงๆก็คือถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยต่อให้เพิ่มจำนวนภาษีเนี่ยก็เก็บไม่ได้นะคะการเรียกเก็บภาษีเพิ่มได้เป็นแบบ38ชนิดแบบนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าการค้ามันขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลงนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีประชากรเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะภาษีทั้ง38ชนิดเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาษีจากการบริโภคภายในเท่านั้นนะคะแต่เป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าส่งออกจำนวนมากด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตนะคะมีปะปนเข้ามาอย่างมากด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากปลายสมัยอยุธยานะคะซึ่งปลายสมัยอยุธยาเนี่ยสินค้าออกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตแม้ว่าจะผ่านกระบวนการผลิตบ้างก็แบบเป็นแค่ปฐมภูมิเท่านั้นเองนะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ไม่เหมือนกับในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไอ้การที่มีสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะมันแสดงให้เห็นถึงการลงทุนนะแล้วก็การประกอบกิจการเพื่อการค้าสินค้าเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะรายการสินค้า38ชนิดที่เก็บในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเบ็ดเสร็จนะภาษีเบ็ดเสร็จก็คือเก็บของลงสำเภาเนี่ยนะฮะมีภาษีฝางนะคะภาษีไม้แดงนะคะภาษีเกลือภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันต่างๆนะคะรวมไปถึงภาษีไม้ต่อเรืออย่างเงี้ยนะภาษีน้ำตาลทรายภาษีเนื้อแห้งภาษีปลาแห้งเงี้ยนะคะไปถึงภาษีจันอับภาษีไพ่อะไรเงี้ยนะคะภาษีเรือจ้างทางโยงภาษีปูนนะคะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะสะท้อนให้เราเห็นถึงกิจกรรมต่างๆของชาวสยามในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีนะคะการจัดเก็บภาษีสินค้าใดก็ตามเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของการดำเนินกิจการนั้นๆนะคะสะท้อนให้เห็นผู้ลงทุนสะท้อนให้เห็นผู้ประกอบการค้านะอย่างเช่นผู้ประกอบการค้าน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะหรือผู้ประกอบการค้าหรือผู้ทำยาสูบทำไม้อะไรเงี้ยนะรวมทั้งปริมาณของการผลิตสินค้าที่จัดเก็บภาษีด้วยถ้าจัดเก็บภาษีก็แสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากนะคะแม้แต่ในตอนนั้นนะคะแม้แต่สินค้าต้องห้าม6อย่างนะคะยังห้ามอยู่แต่ให้เสียภาษีได้นะคะก็แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าการผูกขาดเนี่ยมันลดลงไปเยอะแล้วนะคะภาษีไม้ต่อเรือเนี่ยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเลยที่สะท้อนให้เห็นผู้ลงทุนต่อเรือ
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของไม้นะคะทีนี้พอหลังจากเลิกระบบผูกขาดแล้วเนี่ยนะคะรายได้ของราชสำนักที่เก็บอากรจากพืชผลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ก็เรายังไม่รวมอากรข้าวนะที่เปลี่ยนมาเป็นเงินค่าหางข้าวนะในสมัยรัชกาลที่3นะคะซึ่งโหเก็บได้ถึงมูลค่า 800,000 บาทนะคะความต้องการสินค้าจากตลาดภายนอกแบบเดิมนะอย่างเช่นหนังสัตว์เขาสัตว์เงี้ยนะฮะซึ่งครั้งหนึ่งโหเคยทำกำไรให้อย่างมากเลยในราชสำนักอยุธยานะอันนี้เนี่ยลดปริมาณลงแล้วก็ให้ผลประโยชน์ทางอากรจำนวนไม่มากนักนะคะในสมัยนี้นะก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ราชสำนักก็เลยต้องหาวิธีการใหม่ในการหารายได้ทีนี้จะหารายได้จากภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยราชสำนักก็ใช้วิธีผูกขาดนะผูกขาดการเก็บภาษีก็คือเก็บภาษีในลักษณะที่มีผู้เสนอรับทำภาษีผู้ที่ประมูลภาษีได้หรือว่าผู้ที่สัญญาจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อรัฐนะในอัตราสูงนะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่เสมอไปว่าคนที่เสนออัตราสูงสุดจะเป็นคนได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรนะคะก็จะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ผูกขาดการจัดเก็บภาษีสิ่งของนั้นนะคะโดยราชสำนักเนี่ยก็จะมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้ไปดำเนินการจัดการเอาเองแล้วเมื่อถึงเวลากำหนดเจ้าภาษีนายอากรก็ต้องเอาเงินภาษีที่เก็บได้เนี่ยมาส่งให้ครบตามที่ประมูลไว้นะคะโดยจะมีกรมพระคลังสินค้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าจำนวนภาษีนะคะการจัดให้มีการประมูลภาษีแบบเนี้ยทำให้ความสำคัญของระบบพระคลังสินค้าในการผูกขาดสินค้าเนี่ยค่อยๆลดลงแต่พระคลังสินค้าเนี่ยยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ให้กับราชสำนักเหมือนเดิมนะคะโดยวิธีการใหม่อันเนี้ยนะคะขุนนางที่เป็นผู้อุปถัมภ์เจ้าภาษีอากรก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะต่อมาเนี่ยเราจะเห็นมีการลงนามในสนธิสัญญาเบอร์นี่ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนวิธีการหารายได้ของราชสำนักสยามจากการค้าสำเภาแบบเดิมเนี่ยมาเป็นการหารายได้จากระบบเจ้าภาษีนายอากรมากขึ้นนะคะแล้วก็ราชสำนักเนี่ยก็ได้รายได้ที่แน่นอนมากขึ้นนะคะรัฐหรือราชสำนักยังคงผูกขาดนะคะการค้ากับชาวตะวันตกไว้ได้เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการก็คือนำเอาระบบเจ้าภาษีนายอากรมาใช้นะคะเพื่อชดเชยความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกกดดันให้มีการค้าเสรีแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการจัดเก็บภาษีอากรจนมีรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็ส่งผลให้ราชสำนักเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาระบบการเกณฑ์แรงงานแบบเดิมนะคะแรงงานเกณฑ์เนี่ยก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยแรงงานรับจ้างนะคะซึ่งแรงงานรับจ้างเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นมากกว่านะคะแล้วก็ระดมกำลังได้ง่ายกว่าส่วนวัสดุก่อสร้างอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียกเกณฑ์ผ่านระบบสวยซะอีกนะคะการเข้ามาของตะวันตกทำให้สยามเนี่ยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้จากการหันมาเพิ่มรายได้ให้กับราชสำนักด้วยการเก็บภาษีแล้วก็การประมูลภาษีแทนที่จะอาศัยรายได้จากการค้าสำเภาเพียงอย่างเดียวนะคะการผลิตสินค้าที่ต้องอาศัยกระบวนการผลิตมากขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆช่วยคลี่คลายระบบไพร่ของสยามยังมีการเข้ามาของพวกมิชชันนารีที่นำความรู้แบบตะวันตกเข้ามาให้กับชนชั้นนำสยามบางกลุ่มนะคะก็สยามก็พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยืนหยัดต้านทานการเผยแผ่ขยายของลัทธิจักรวรรดินิยมและก็การล่าอาณานิคมของตะวันตกนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องนี้นะคะใน EP ถัดไปค่ะ